This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินได้เวลาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่เรียกเข้ามาเรียกเข้ามาสวัสดีคุณจิตเรนสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่หมีครับผมได้เวลาของการฟังเทพนิยายกริมกับเรื่องสนุกๆ กันอีกครั้งหนึ่งแล้วมีคุณพ่อคุณแม่มีเด็กๆมานั่งรอฟังเราหรือยังคะนี่ไม่ต้องรอขนาดนั้นก็ได้นะครับใส่หูฟังแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลานี่เป็นข้อดีเลยนะคะของการฟังสื่อเสียงที่เรียกร้องน้อยมากๆเลยครับผมขอแค่กดฟังนะคะแค่นั้นเองไม่ต้องจดจ่อมากเดี๋ยวมันผ่านเข้าหูไปเองแล้วก็ที่สำคัญนะคะครับเคยมีงานวิจัยว่าการฟังวิทยุหรือว่าการฟังสื่อเสียงที่เราไม่เห็นภาพนะคะมันทำให้เราเกิดจินตนาการมันทำให้สมองของเราเนี่ยเกิดการทำงานเกิด creativity ใช่ค่ะเพราะว่าสมองมันต้องคิดตามเวลาที่พูดถึงเป้เหมือนอย่างตอนที่แล้วครับพูดถึงกองทหารใช่ไหมพูดถึงภาพปูโต๊ะวิเศษพูดถึงอาหารสมองก็ต้องคิดตามคิดภาพทุกคนก็จะมีภาพเป็นของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่า เป็นสื่อที่มองเห็นภาพด้วยอ่ะมันก็จะคือสมองมันสบายครับมันไม่ต้องคิดเพราะทุกอย่างมีหมดแล้วนะคะแต่ว่าสื่อเสียงเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่เห็นภาพเช่นเดียวกับจุดอ่อนของมันก็คือมันไม่เห็นภาพมันเป็นทั้งสองอย่างแต่สมองมันได้ทำงานมากขึ้นค่ะซึ่งอันนี้ดีนะคะใช้แรงงานสมองมากอีกนิดนึงครับโดยเฉพาะเด็กๆนะคะได้ฝึกที่จะจินตนาการด้วยสำหรับวันนี้มาถึงตอนที่17นะคะเทพนิยายกริมจากฉบับของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะคุณปรบันทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลนะคะวันนี้เรื่องสั้นๆค่ะเรื่องของเฟร็ดและเคทเฟร็ดแอนด์เคทอ่าฮะเฟร็ดก็คือสามีชื่อผู้ชายเคทก็คือชื่อของหญิงสาวภรรยาโอ้แล้วเรื่องของสองคนนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับพี่ยาวทีเดียวยาวทีเดียวไม่ใช่ยาวหลายทีนะ ครับผมก็ลองมาติดตามฟังนะคะว่าเฟร็ดและเคทเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยาที่รักใคร่กลมเกลียวกันดีไหมไปเจอกับเรื่องอะไรบ้างฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะหรือว่าอยากจะทักทายพูดคุยก็อินบ็อกซ์มาคุยกันได้เลยค่ะจะไปที่เพจไทย PBS Podcast ก็ได้จะมาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้นะคะหรือว่าจะทิ้งความเห็นเอาไว้ในคลิปของ YouTube แต่ละคลิปที่คุณฟังก็ได้อีกเช่นกันตอนนี้อยากทราบมากเลยนะคะว่าคุณที่ฟังรายการเนี่ยฟังมาจากแพลตฟอร์มไหนถ้าฟังมาจากแอปพลิเคชันอยากให้บอกนิดนึงนะคะว่าแอปอะไรใช่ไหมเพราะว่าเรามีแอปหลายแอปอะครับผมไม่ว่าจะ Apple Podcast Google Podcast Podbean หรือว่า Spotify นะครับอยากให้บอกนิดนึงเราจะได้รู้ว่าคนนิยมฟังแอปนี้แอปนี้อะไรอย่างนี้เอาละตอนนี้นะคะเข้าใจว่าหลายคนคงจะรอฟังแล้วว่าเฟร็ดและเคทเนี่ยจะเป็นยังไงครับถ้าอย่างนั้นไปพบกับทั้งคู่เลยนะคะกับเทพนิยายกริมเรื่องของเฟร็ดและเคทค่ะการละครั้งหนึ่งมีคู่สามีภรรยาซึ่งยังหนุ่มยังสาวชื่อว่าเฟร็ดและเคทอยู่มาวันหนึ่งเฟร็ดก็พูดขึ้นว่าข้าจะต้องไปทำงานในทุ่งนาแล้วล่ะเคทเมื่อข้ากลับมาเจ้าต้องเตรียมอาหารไว้ให้ข้าเพื่อบรรเทาความหิวแล้วก็เตรียมเครื่องดื่มเย็นๆไว้ให้ข้าแก้กระหายด้วยนะตกลงจ้าเฟร็ดเจ้าไปทำงานเถอะเดี๋ยวข้าจะจัดการเองเมื่อเวลาอาหารเย็นใกล้เข้ามาเคทก็นำไส้กรอกลงมาจากปล่องไฟ
วางมันลงในกระทะทอดกับเนยนิดหน่อยแล้วเอากระทะไปตั้งบนไฟไส้กรอกเริ่มมีเสียงดังเคธซึ่งยืนถือหูกระทะไว้เริ่มคิดในใจว่าในช่วงที่กำลังทอดไส้กรอกอยู่นี่ข้าน่าจะลงไปรินเบียร์ที่ห้องใต้ดินนะจะได้ไม่เสียเวลาจากนั้นเธอก็ดูให้แน่ใจว่ากระทะตั้งอยู่อย่างมั่นคงดีแล้วเธอก็หันไปหยิบกระป๋องลงไปห้องใต้ดินเพื่อรินเบียร์ในขณะที่เคธกำลังเฝ้ามองเบียร์ไหลลงกระป๋องอะไรบางอย่างก็เข้ามาในความคิดของเธอตายละข้าลืมผูกหมาไว้มันจะเข้ามากินไส้กรอกไหมเนี่ยในขณะที่เคธกำลังวิ่งขึ้นบันไดมาจากห้องใต้ดินเธอก็เห็นหมากำลังคาบไส้กรอกอยู่ในปากแล้วก็วิ่งออกไปเคธจึงวิ่งตามมันไปอย่างรวดเร็วเธอวิ่งไล่มันจนถึงทุ่งนาแต่เจ้าหมาตัวนั้นก็วิ่งเร็วกว่าเคธมันวิ่งหนีไปได้ไกลแล้วก็ไม่ยอมคายไส้กรอกออกมาตายละช่วยไม่ได้จริงๆพูดจบเคธก็หันหลังกลับบ้านเธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งไล่หมาเธอจึงค่อยๆลดฝีเท้าลงแล้วก็เดินช้าๆในช่วงเวลานั้นเองเบียร์ที่เธอรินทิ้งไว้ยังคงไหลออกมาจากถังไม้เพราะเธอไม่ได้ปิดจุกก๊อกกระป๋องจึงเต็มไปด้วยเบียร์และเบียร์ก็ไหลล้นออกมาจนเต็มพื้นห้องใต้ดินเบียร์ยังคงไหลออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งหมดถังส่วนเคธนั้นได้แต่ยืนมองเหตุการณ์ร้ายๆทั้งหมดอยู่บนบันไดว้าตายแล้วแย่จริงๆข้าจะทำยังไงที่จะไม่ให้เฟร็ดรู้เรื่องพวกนี้นะเธอยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะนึกได้ว่าในห้องเก็บของมีแป้งสาลีอย่างดีซึ่งเหลือมาจากงานออกร้านครั้งล่าสุดอยู่หนึ่งกระสอบเธอตัดสินใจไปเอามันลงมาโรยบนเบียร์ซึ่งหกอยู่บนพื้นห้องเพื่อให้แน่ใจเราไม่จำเป็นจะต้องประหยัดในเวลาที่ต้องใช้มันหรอกมั้งจากนั้นเธอก็เดินขึ้นไปที่ห้องเก็บของอีกครั้งหนึ่งเธอลากกระสอบแป้งสาลีลงมาแล้วก็สาดไปบนกระป๋องที่เต็มไปด้วยเบียร์ทำให้เครื่องดื่มของเฟร็ดที่เหลืออยู่กระจายไปทั่วพื้นห้องใต้ดินเท่านี้ก็เรียบร้อยในเมื่อเอาบางส่วนมาใช้แล้วก็เอาที่เหลือโรยให้หมดดีกว่าจากนั้นเธอก็นำธัญพืชมาเทจนทั่วห้องใต้ดินเมื่อเสร็จเรียบร้อยเธอรู้สึกพึงพอใจกับผลงานของตัวเองมากแล้วก็คิดว่ามันช่างดูสะอาดเรียบร้อยเสียเหลือเกินทีนี้พอได้เวลาอาหารเย็นเฟร็ดก็กลับมาบ้านอ้าวเป็นยังไงบ้างเมียข้าวันนี้เจ้าทำอะไรไว้ให้ข้ากินหรือเฟร็ดจริงๆอ่ะข้าได้ทอดไส้กรอกเอาไว้ให้ท่านแล้วแต่ว่าตอนที่ข้ากำลังลงไปรินเบียร์หมามันก็มาคาบไส้กรอกไปจากกระทะพอข้าวิ่งตามหมาตัวนั้นไปเบียร์ก็เลยไหลออกมาจนหมดข้าก็เลยกันไม่ให้เบียร์มันไหลเลอะเทอะด้วยการเอาพวกธัญพืชเนี่ยมาโรยไว้ที่พื้นแล้วข้าก็เดินไปชนกระป๋องเบียร์แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วห้องใต้ดินก็แห้งเหมือนเดิมแล้วล่ะโถเคธเอ้ยเคธเจ้าทำอะไรลงไปเนี่ยปล่อยให้ไส้กรอกโดนขโมยไปยังทำเบียร์หกจะหมดถังแล้วยังจะเอาอาหารที่เราสะสมไว้มาทิ้งเรี่ยราดอีกเนี่ยนะเอ้าเฟร็ดก็ข้าไม่รู้นี่นาท่านก็ต้องบอกข้าสิฝ่ายสามีคือเฟร็ดได้ยินภรรยาพูดเช่นนี้ก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเมียข้าเป็นแบบนี้ข้าคงต้องดูแลหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีกว่านี้แล้วแหละขณะเดียวกันเฟร็ดก็คิดที่จะออมเงินด้วยการนำเงินจำนวนหนึ่งไปแลกเป็นทองคำแล้วก็บอกกับเคธว่านี่เคธเจ้าเห็นแท่งเหลืองเหลือพวกนี้ไหมข้าจะขุดหลุมใต้รางหญ้าในคอกวัวแล้วก็จะฝังมันไว้ที่นั่นเจ้าอย่าได้ไปยุ่งกับมันเด็ดขาดนะไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องเสียใจ
โอ้ไม่มีทางเฟร็ดเขาไม่ยุ่งกับมันแน่นอนต่อมาวันหนึ่งเมื่อเฟร็ดออกไปแล้วก็มีพ่อค้าเร่เข้ามาในหมู่บ้านเพื่อขายหม้อแล้วก็อ่างน้ำดินเผาพ่อค้าก็ถามหญิงสาวว่ามีอะไรจะเอามาแลกเปลี่ยนกับเขาไหมโอ้หนุ่มๆทั้งหลายข้าไม่มีเงินจะซื้อหรอกจ้ะแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถเอาแท่งสีเหลืองๆที่ข้ามีไปใช้ประโยชน์ได้เราก็อาจจะคุยกันได้นะแท่งสีเหลืองทำไมจะไม่ได้ล่ะขอพวกเราดูหน่อยได้ไหมได้สิถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเข้าไปในคอกแล้วก็ลองขุดดูตรงใต้รางหญ้าของวัวแล้วพวกท่านก็จะพบมันแต่ว่าข้าคงเข้าไปใกล้แถวนั้นไม่ได้หรอกนะจากนั้นพวกคนเจ้าเล่ห์ก็เข้าไปในคอกแล้วก็เริ่มขุดแล้วก็พบทองคำตามที่เธอบอกพวกมันรีบฉวยเอาทองไปอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบวิ่งหนีไปทิ้งถ้วยชามรามไหไว้ในบ้านเต็มไปหมดเคธเริ่มคิดว่าเธอจะใช้ประโยชน์จากข้าวของใหม่ที่เพิ่งได้มาอย่างไรดีเพราะเธอไม่จำเป็นต้องใช้มันในครัวเธอจึงนำมันมาวางลงที่พื้นแล้วก็ติดมันทีละอันทีละอันไปตามรั้วเพื่อประดับประดารอบๆ บ้านฝ่ายสามีคือเฟร็ดพอกลับมาถึงบ้านเห็นการตกแต่งบ้านใหม่เขาก็ถามภรรยาว่านี่เคธเจ้าทำอะไรลงไปเนี่ยอ๋อข้าซื้อมันมาเองแหละเฟร็ดข้าเอาแท่งสีเหลืองๆที่ฝังไว้ใต้รางหญ้าไปแลกมาแต่ข้าไม่ได้เข้าไปเอาด้วยตัวเองหรอกนะพวกพ่อค้าเร่อะเป็นคนขุดมันขึ้นมาโอ้ยเมียข้าดิเจ้าทำอะไรไปรู้ตัวไหมเนี่ยมันไม่ใช่แท่งอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นทองคำบริสุทธิ์แล้วมันก็คือเงินทุนทั้งหมดของเราเฮ้ยเจ้าไม่ควรจะทำแบบนี้เลยเอ้าก็ข้าไม่รู้นี่นะท่านน่าจะบอกข้าก่อนหน้านี้นะจากนั้นเคธก็ยืนนิ่งสักพักเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างก่อนจะบอกว่านี่ฟังนะเฟร็ดพวกเราอาจจะได้ทองคำพวกนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราน่าจะลองตามพวกหัวขโมยไปนะเฮ้ยดีเหมือนกันเราน่าจะลองดูอย่างที่เจ้าว่าอย่าลืมเอาขนมปังกับเนยแข็งติดตัวไปด้วยนะเผื่อไว้กินกลางทางตกลงจ้ะจากนั้นพวกเขาก็เตรียมตัวออกเดินทางแต่ว่าเฟร็ดเดินเร็วกว่าเคธไม่นานเคธก็เดินรั้งท้ายนับเป็นเรื่องได้เปรียบของข้าที่เดินช้าเพราะว่าพอถึงขากลับข้าก็จะเหลือระยะทางที่จะเดินกลับน้อยกว่าเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงภูเขาซึ่งบนถนนทั้งสองข้างเต็มไปด้วยร่องลึกของรอยเกวียนเคธก็รำพึงกับตัวเองว่าน่าเศร้าเหลือเกินที่ต้องเห็นผืนดินแตกกระแหงแบบนี้มันช่างน่ารำคาญแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของเราจริงๆเหมือนกับว่ามันจะไม่มีทางเยียวยาได้อีกเลยตลอดชีวิตด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเธอจึงหยิบเนยออกมาแล้วก็ทาไปบนร่องรอยเกวียนทั้งซ้ายและขวาร่องรอยเกวียนบนผืนดินนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่แตกออกเวลาที่ล้อเกวียนหมุนวิ่งและในขณะที่เคธกำลังก้มๆเงยๆเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อพื้นดินอยู่นั้นเนยแข็งกระเด้กระเด็นออกมาจากกระเป๋าเสื้อของเธอแล้วก็กลิ้งลงไปจากภูเขาฮ่าข้าเพิ่งจะเดินมาถึงที่นี่ข้าจะไม่เดินลงไปอีกรอบหรอกนะหรือว่าข้าจะส่งอะไรกลิ้งตามเนยแข็งนั่นไปดีเผื่อว่ามันจะช่วยตามกันกลับมาได้พอพูดจบเคธก็หยิบเนยแข็งอีกชิ้นออกมาแล้วก็กลิ้งมันตามก้อนแรกไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่กลับมาอีกจากนั้นก็หยิบก้อนที่สามกริ้งตามไปบางทีพวกมันอาจจะรอเพื่อนอยู่ก็ได้เพราะว่าไม่อยากที่จะต้องเดินทางตามลำพังแต่เนยแข็งทั้งสามก้อนก็ไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเหมือนอย่างที่เคธคิดฮ่า
ข้าคิดไม่ออกจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าบางทีเนยแข็งก้อนที่3มันอาจจะหลงทางก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นข้าก็ควรจะส่งก้อนที่4ไปเผื่อว่ามันจะไปช่วยตะโกนเรียกให้ข้าได้ แต่เมื่อส่งก้อนที่4ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าตอนส่งก้อนที่3ไปเคสหมดความอดทนจึงกริ้งก้อนที่5กับก้อนที่6ซึ่งเป็นก้อนสุดท้ายตามไปเธอยืนก้มมองอยู่อย่างนั้นประยะหนึ่งแล้วก็รอให้พวกมันกลับมาแต่พวกมันก็ไม่กลับโอ้ยเสียเวลาเปล่าจริงๆไม่มีก้อนไหนกลับมาสักก้อนหนึ่งถ้าพวกเจ้ากลับมาข้าจะรอนะไม่ว่าจะนานแค่ไหนเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงจริงๆเลยข้าจะเดินไปตามทางของข้าก็แล้วกันส่วนพวกเจ้าก็ตามข้ามาทีหลังก็ได้ขาพวกเจ้ายาวกว่าข้าอยู่แล้วนี่จากนั้นเคธก็ออกเดินจนตามไปทันเฟร็ดซึ่งกำลังยืนรอเธออยู่เพราะต้องการจะกินอาหารที่อยู่กับเธอเฮ้ยเคธเร็วหน่อยสิส่งอาหารที่เจ้าเอามาด้วยเนี่ยมาให้ข้าเคธจึงส่งขนมปังแห้งๆก้อนหนึ่งให้เขาไปอ้าวเคธแล้วเนยสดกับเนยแข็งล่ะเฟร็ดข้าเอาเนยสดไปทาร่องเกวียนหมดแล้วส่วนเนยแข็งเดี๋ยวพวกมันก็คงจะกลับมาตอนนี้พวกมันกำลังอยู่บนถนนนี่เนยแข็งก้อนหนึ่งวิ่งหนีไปนะข้าก็เลยส่งก้อนที่เหลือไปตามกลับมาโอ้ยเคธเอ้ยเจ้าทำผิดมหันต์เลยรู้ไหมเนี่ยเจ้าเอาเนยสดไปใช้อย่างเปล่าประโยชน์ไม่พอแล้วยังจะกลิ้งเนยแข็งลงภูเขาไปเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนั้นน่ะคราวหน้าท่านก็ต้องบอกข้าก่อนสิในขณะที่ทั้งคู่กินขนมปังแห้งด้วยกันนั้นเฟร็ดก็บอกว่านี่เคธเจ้าได้ขัดกรปิดบ้านก่อนออกมาหรือเปล่าฮะเปล่าจ้าท่านก็น่าจะบอกข้าก่อนหน้านี้นี่นาเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะเจ้าต้องกลับบ้านไปอีกครั้งแล้วแหละแล้วก็ไปลงกรปิดบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะออกไปไกลกว่านี้นี่แล้วก็เอาของกินมาเพิ่มด้วยข้าจะนั่งรอเจ้าอยู่ตรงนี้แหละจากนั้นเคธก็ออกเดินทางพลางคิดในใจว่าถ้าหากว่าเฟร็ดต้องการของกินเพิ่มและเขาก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นเนยสดแล้วก็เนยแข็งข้าก็จะเอาแอปเปิ้ลอบแห้งแล้วก็นำส้มสายชูสักเหยือกกลับไปให้เขากันแล้วกันเมื่อถึงบ้านเธอก็ลงกรอนที่ประตูหน้าแต่สำหรับประตูหลังนั้นเธอได้ถอดบานพับออกก่อนจะแบกประตูขึ้นบ่าโดยคิดเอาเองว่าถ้าเธอทำให้ประตูบ้านปลอดภัยบ้านของเธอก็จะปลอดภัยจากอันตรายด้วยระหว่างที่เธอกำลังเดินกลับไปนั้นเธอก็คิดกับตัวเองว่าเฟร็ดคงได้พักผ่อนมากพอแล้วล่ะเมื่อเธอเดินกลับไปถึงเขาเธอก็ร้องตะโกนออกไปว่าเฟร็ดถ้าหากว่าประตูบ้านของเราปลอดภัยบ้านของเราก็จะปลอดภัยเหมือนกันใช่ไหมโถถังโอ้ยทำไมข้าถึงมีเมียที่รอบครอบอะไรแบบนี้ฮะแบกเอาประตูบ้านมาด้วยทั้งบานเนี่ยนะแล้วตอนเนี้ยใครๆก็เข้าไปในบ้านได้หมดนะสิแล้วจะลงกรประตูหน้าบ้านทำไมกันโอ้ยจะกลับบ้านไปตอนนี้ก็คงสายไปซะแล้วเอาละถ้าหากเจ้าแบกประตูมาได้ไกลขนาดนี้เจ้าก็คงแบกต่อไปได้ไกลกว่านี้อีกใช่ไหมใช่แล้วข้าแบกประตูต่อไปได้จ้าเฟร็ดแต่ว่าแอปเปิ้ลอบแห้งกับน้ำส้มสายชูมันหนักเกินไปสำหรับข้านะข้าจะเอามันแขวนไว้ที่ประตูแล้วก็ให้ประตูช่วยแบกมันไปอีกทีก็แล้วกันจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในป่าเพื่อตามหาหัวขโมยต่อแต่ก็หาไม่เจอพอเริ่มมืดพวกเขาก็ขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อพักค้างคืนบนนั้นไม่นานหลังจากที่ได้จัดที่จัดทางเพื่อเตรียมพักผ่อนพวกหัวขโมยก็โผล่มามันเป็นพวกเดียวกับที่ขโมยของพวกเขาไปนั่นเองทั้งสองคนจึงตั้งใจว่า
จะต้องหาของสิ่งนั้นให้เจอก่อนที่มันจะหายไปพวกหัวขโมยนอนลงตรงใต้ต้นไม้ที่เฟรดกับเคธนั่งอยู่เริ่มจุดไฟแล้วก็แบ่งของกันจากนั้นเฟรดจึงกระโดดลงจากต้นไม้ไกลออกไปอีกนิดแล้วเก็บก้อนหินมารวมกันก่อนจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้อีกทีเฟรดตั้งใจว่าจะเอาหินขว้างพวกโจรให้ตายแต่เขากลับขว้างไม่โดนพวกนั้นพวกมันได้แต่บ่นว่าเฮ้ยไม่นานก็เช้าแล้วลมแรงขึ้นจนพัดกองไฟไหวไปไหวมาและตลอดเวลานั้นเคธก็ได้แบกประตูไว้บนบ่าของเธอและเหมือนกับว่ามันจะทำให้เธอหนักมากขึ้นแต่เธอกลับคิดไปว่าเป็นเพราะแอปเปิ้ลอบแห้งนี่เฟรดข้ากำลังคิดว่าข้าจะโยนแอปเปิ้ลอบแห้งทิ้งแล้วนะเดี๋ยวก่อนเคธไม่ได้นะไม่ใช่ตอนนี้ถ้าทำแบบนั้นน่ะเราอาจจะโดนจับได้ก็ได้โธ่เฟรดแต่ข้าต้องทำมันทำให้ข้าหนักมากเลยรู้ไหมถ้าอย่างนั้นก็ได้เอาเลยหากเจ้าจำเป็นต้องทำถ้าหากว่ามันทำให้เจ้าทรมานมากนั่นละก็เฟรดร้องบอกจากนั้นเธอก็กริ้งแอปเปิ้ลลงมาระหว่างกิ่งไม้จนพวกหัวขโมยต่างพากันร้องว่าเฮ้ยมีนกอยู่บนต้นไม้ด้วยแฮะแต่หลังจากนั้นไม่นานน้ำหนักของประตูทำให้เคธรู้สึกหนักเหมือนเดิมเฟรดสงสัยว่าข้าต้องเทน้ำส้มใส่ชูทิ้งอีกแล้วล่ะโอ้ยไม่ได้นะเคธเจ้าทำแบบนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็โดนจับได้หรอกโธ่เฟรดแต่ข้าต้องทำนะมันทำให้ข้าหนักมากๆเลยอ่ะเอ้ยเอาอย่างนั้นก็ได้ถ้าเจ้าคิดว่ามันจำเป็นแล้วมันทำให้เจ้าทรมานมากนั่นละก็เคธก็เลยเทน้ำส้มใส่ชูทิ้งแล้วก็รดลงบนหัวของโจรซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้โจรคนหนึ่งก็บอกกับเพื่อนเอ้ยน้ำค้างตอนเช้าเนี่ยตกลงมาแล้วหรือเนี่ยจนในที่สุดเคธก็คิดได้ว่าไอ้ที่หนักอยู่นี้น่าจะเป็นเพราะบานประตูนี้แน่ๆที่ทำให้เธอหนักเหลือเกินนี่เฟรดข้าคิดว่าข้าคงจะต้องโยนประตูบานนี้ทิ้งแล้วล่ะโอ้ยไม่ได้นะเคธไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็โดนจับได้หรอกโถ่เฟรดแต่ข้าหนักมากๆเลยนะไม่ได้นะเคธเจ้าต้องอดทนไว้ก่อนแต่เฟรดมันลื่นนะแล้วมันก็กำลังจะหล่นแล้วเอาอย่างนั้นก็ได้ปล่อยมันให้ร่วงลงไปเลยถ้ามันทำให้เจ้าทรมานมากนักแล้วก็เฟรดร้องขึ้นด้วยความไม่พอใจจากนั้นประตูก็ร่วงหล่นลงไปร่วงลงไปด้วยเสียงอันดังจนทำให้พวกหัวขโมยด้านล่างร้องขึ้นว่าโอ้ยต้นไม้ต้นนี้ต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยพวกมันจึงรีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับทิ้งของที่ขโมยมาไว้ตรงนั้นเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าเมื่อเฟรดกับเคธไต่ลงมาจากต้นไม้พวกเขาก็เจอกับทองคำเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งทั้งคู่จึงช่วยกันขนทองคำกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านอีกครั้งเฟรดก็บอกว่านี่เคธเจ้าต้องกระตือรือร้นขยันขันแข็งแล้วก็ต้องทำงานให้หนักกว่าเดิมนะตกลงจ้าเฟรดงั้นข้าจะเข้าไปในทุ่งนาและก็ตัดข้าวโพดนะเมื่อเธอเข้าไปในทุ่งนาเธอก็พูดกับตัวเองว่าเอ๊ข้าควรจะหาอะไรกินก่อนตัดข้าวโพดหรือว่าข้าควรจะนอนพักก่อนที่ข้าจะตัดข้าวโพดตกลงข้าตัดสินใจได้แล้วว่าข้าจะกินก่อนดีกว่าจากนั้นเคก็กินอาหารพอกินเสร็จก็เริ่มง่วงแต่เธอก็เริ่มต้นตัดข้าวโพดทั้งที่ยังรู้สึกง่วงทำให้เผลอไปตัดเอาชุดกระโปรงเสื้อกั๊กแล้วก็เสื้อผ้าทั้งตัวและเมื่อเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าเสื้อผ้าตัวเองขาดรุ่งริ่งเต็มไปหมดเอ้ยนี่ตัวข้าหรือเปล่าเนี่ย
หรือว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตัวข้านี่นาไม่นานก็ถึงเวลากลางคืนเคทรีบวิ่งกลับเข้าไปในหมู่บ้านเคาะประตูบ้านแล้วก็ร้องเรียกสามีเฟรดเฟรดมีอะไรข้าอยากรู้ว่าเคทอยู่บ้านหรือเปล่าใช่แล้วเธอนอนอยู่ในที่นี่กำลังจะหลับแล้วด้วยอุ๊ยจริงด้วยข้าอยู่ที่บ้านจริงๆด้วยเคทจึงวิ่งไกลออกไปอีกไม่นานนักเธอก็วิ่งมาเจอกับหัวขโมยกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังจ้องจะขโมยของอยู่เธอจึงวิ่งเข้าไปหาพวกมันแล้วเสนอตัวที่จะช่วยพวกหัวขโมยก็คิดว่าเธอน่าจะรู้จักสถานที่หรือโอกาสดีๆจึงเต็มใจรับข้อเสนอของเธอแต่เคสกลับเดินไปที่หน้าบ้านหลังนึงแล้วร้องออกไปว่าท่านทั้งหลายท่านมีอะไรดีๆให้พวกเราขโมยบ้างไหมพวกโจรได้ฟังก็คิดในใจว่าโอ้ยไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้หรอกจึงพยายามที่จะทำให้เธอหยุดโดยพูดกับเธอว่าเน่ๆที่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยมีหัวผักกาดอยู่ในสวนของบาทหลวงเจ้าต้องไปเก็บมาให้พวกเราหน่อยสิเคสจึงเดินไปที่สวนแห่งนั้นแล้วก็เริ่มดึงหัวผักกาดอย่างขี้เกียจขี้เกียจเธอไม่ยอมลุกขึ้นขณะเดียวกันนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเธอแล้วก็คิดว่าเธอเป็นปีศาจที่กำลังถอนหัวผักกาดเขาจึงวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปบอกกับบาทหลวงโอ้ท่านบาทหลวงมีสัตว์ประหลาดกำลังถอนหัวผักกาดอยู่ในสวนของท่านนะฮะจริงเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ข้าใส่ขาเทียมคงจะออกไปไล่มันไม่ได้หรอกชายคนนั้นจึงเสนอตัวที่จะพยุงบาทหลวงไปเขาจึงตกลงเมื่อพวกเขาไปถึงสวนเคทก็ลุกขึ้นยืนตัวตรงโอ้ยพี่หลอกบาทหลวงร้องลั่นก่อนจะวิ่งหนีออกไปด้วยความกลัวอย่างสุดขีดบาทหลวงวิ่งเร็วกว่าชายที่มาช่วยพยุงซะอีกทั้งที่ใส่ขาเทียมทั้งสองขาและนั่นก็คือเรื่องเฟรดกับเคทครับแอนด์เคทนะคะเรื่องของเฟรดและเคทมาอีกแล้วแนวซื่อเกินเหตุโอ้ยปวดหัวเลยมันเหมือนกับเรื่องนี้นะเอลส์ผู้รอบคอบจำได้ไหมใช่ครับพี่ซื่อเกินเหมือนกับเขาจะมีคำซึ่งล้อเลียนไหมจำได้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยก็บอกว่าทำไมเธอถึงรอบคอบแบบนี้อันนี้ก็มีคำนี้ใช่เหมือนกับจะเป็นคำประชด ประชดในทางตรงกันข้ามครับก็เด็กๆคิดว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกับเราคะซื่อสัตย์ได้นะครับแต่อย่าซื่อครับเป็นนิทานนิทานมากๆเลยนะคะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้เมากันคุยกันนะคะว่านอกจากความสนุกสนานที่ได้แล้วนี่มีอะไรที่แฝงเอาไว้สอดแทรกเอาไว้ในเรื่องนี้นี่คือเทพนิยายกริมนะคะจากการรวบรวมเรียบเรียงของสองพี่น้องตระกูลกริมแห่งเยอรมันค่ะจนกลายเป็นนิทานที่ดังสนั่นโลกเลยทีเดียวนะคะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์คัดเลือกเวอร์ชันที่เป็นเรียกว่าเวอร์ชันดั้งเดิมเอามาให้เราได้อ่านกันยังเหลืออีกไม่กี่เรื่องนะคะใกล้จะจบแล้ว เรื่องต่อไปค่ะเรื่องของผู้จิ๋วมาแล้วค่ะ The Elf ตอนนั้นเนี่ยเราไปเจอสาวน้อยชื่อ Elf ใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเป็น Elf หรือเป็นพูดหรือเปล่านี่ค่ะมาแล้วนะคะ Elf คือพูดจิ๋วน่าจะไม่พลาดนะครับพี่อันนี้ของจริงนะคะใช่คำว่า Elf นี่มันคือพูดตัวเล็กๆน่ารักครับ
ใครที่ดูพวกหนังการ์ตูนของฝรั่งนะคะก็คงจะคุ้นเคยก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะพาไปรู้จักกับพูดจิ๋วหรือว่า The Elves นะคะดูสิว่าเรื่องนี้จะสนุกสนานขนาดไหนจะใสซื่ออินโนเซนต์เหมือนกับน้องเคทหรือเปล่าแบบนั้นไม่ไหวนะครับพี่โอ้โหสามีนี่กลุ้มเลยนะคะมีภรรยาแบบนี้ครับต้องบอกบทกันทุกอย่างเลยพอมีอะไรภรรยาก็บอกว่าก็ทำไมถึงไม่บอกเขาก่อนเล่าบางเรื่องก็ตัวเองต้องรู้นะแต่พอบอกไปก็ทำผิดไปอีกอย่างเหมือนกันครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคะมาตอบข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาคุยกับเราทางอินบ็อกซ์ค่ะแล้วก็มาฟังเรื่องของพูดจิ๋ว The Elves ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับวันนี้เป็นตอนที่17แล้วเทพนิยายกริมนี่น่าจะประมาณสัก20ตอนนะครับผมบวกลบไม่น้อยหรือว่ามากไปกว่านี้ครับก็มาถึงเวลาตอบข้อความหรือว่าตอบจดหมายนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณผู้ฟังเนี่ยเสนอเรื่องใหม่ๆเข้ามานะคะคุณน้าสิริวันนะคะจากอเมริกาซึ่งเป็นที่ปรึกษารายการครับผมเป็นฝ่ายข้อมูลของรายการด้วยนี่นะคะดิแซวคุณน้าเล่นนะคะเพราะคุณน้าเป็นนักอ่านคุณน้าบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องคุย3เรื่องนะคะ3เรื่องครับผม3เรื่องคุณน้าเขียนมานี่เป็นระบบมากเลยนะคะครับ1 2 3นี่ไล่เรียงชัดเจนที่บอกว่าน้าเป็นนักอ่านนั้นยังไม่เต็มตัวขนาดที่เรียกว่าหนอนหนังสือฝรั่งเรียกว่าบุ๊กเวิร์มค่ะห่างจากการอ่านจริงจังไปนานหลายสิบปีตอนเรียนชั้นมัธยมอ่านมากขนาดแกะถุงใส่กล้วยทอดออกมาอ่านโอ้อันนี้คุณจิตรินอาจจะไม่ทันนะน่าจะพอเข้าใจได้คือถุงทำมาจากหนังสือพิมพ์หรือเปล่าพี่ใช่แต่ก่อนนี้กระดาษหนังสือพิมพ์มันเยอะไงครับเพียงแต่ว่ายุคนี้คนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงเราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นกระดาษใส่กระดาษห่ อพวกกระดาษถุงกระดาษที่พับมาจากกระดาษหนังสือพิมพ์เหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคุณน้าบอกว่าเริ่มอ่านพลนิกรกิมงวนกับเชอร์ล็อกโฮมส์ครับ2เพิ่งฟังเจ้าพ่อจบค่ะอ๋อเรื่องนี้เคยอ่านเป็นตอนๆในหนังสือฟ้าเมืองไทยฟ้าเมืองไทยคุณจิตรินรู้จักไหมรู้จักแต่ไม่เคยอ่านครับเป็นนิตยสารนานมาแล้วนะคะครับแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วล่ะเป็นนิตยสารซึ่งเป็นที่แจ้งเกิดของนักเขียนดังๆหลายคนค่ะคือเหมือนกับเป็นพื้นที่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้กับบรรดานักเขียนใหม่ๆเนี่ยได้ไปทดลองเขียนคือส่งเรื่องไปที่นั่นและขณะเดียวกันก็จะมีนวนิยายตีพิมพ์ที่นั่นด้วยคุณน้าบอกว่าจำเนื้อเรื่องไม่ได้คืออ่านมานานมากแล้วจำได้แต่ชื่อประหลัดบรรจงกับแม่ปลายคับคายคับคราอ่าฮะพูดถึงเรื่องหนังสือฟ้าเมืองไทยน้าเคยแปลเรื่องสั้นส่งไปและได้รับการตีพิมพ์ด้วยค่ะโอ้โหเห็นไหมครับเยี่ยมมากค่ะคุณน้า3ขอเสนอให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมในรายการห้องสมุดความคิดคร่าวๆก็คือให้ผู้ฟังเด็กหรือผู้ใหญ่ได้อ่านหนังสือที่ตัวเองชอบคือเลือกมาตอนที่ตัวเองชอบความยาว 15-20 นาทีอัดเสียงส่งมาให้รายการออกอากาศซึ่งอาจให้เวลาเดือนละ1วันสำหรับกิจกรรมนี้กติกาก็คือต้องออกเสียงควบกล้ำให้ถูกต้องและผันเสียงภาษาไทยให้ถูกบอกชื่อหนังสือและชื่อผู้เขียนกิจกรรมนี้อาจช่วยให้ได้ผู้ฟังมากขึ้นนะคะเป็นกิจกรรมที่น่ารักดีนะพี่โอ้โหคุณน้าค่ะไอเดียดีมากเลยค่ะครับดีค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปพูดคุยกับในทีมของเรานะคะครับผมน่าสนใจทีเดียวขอบคุณคุณน้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณฟังท่านอื่นๆสามารถที่จะเสนอแนะความคิดเห็นมาได้นะคะครับผมก็ส่งมาได้ที่อินบ็อกซ์ของเพจThai PBS Podcast ครับผมหรือว่าทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่นั่นได้เลยหรือว่าส่งมาที่เพจรัศมีมณีนินก็อินบ็อกซ์มาทางนี้ได้เช่นเดียวกันครับ
เอาละค่ะตอบข้อความกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาของผู้จิ๋วแล้วกับเรื่องต่อไปนะคะของเทพนิยายกริมเรื่องของผู้จิ๋ว The Elves ครับผม The Elves ที่ต้องเป็น VE เพราะว่า Elf เป็น F ใช่ครับต้องเป็นเดอะปะเป็นเดอะหรือเป็นดิต้องเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันพี่แต่ว่าตัว Elf เนี่ยครับมันจะเป็น ELF แต่ว่าผมมีหลายตัวก็เลยเป็นเปลี่ยนเป็น VE แล้วเติม S เข้าไปเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของภาษา Elves ติดตามฟังกันได้เลยนะคะครับกาลครั้งหนึ่งยังมีช่างทำรองเท้ายากจนซึ่งไม่เคยทำผิดอะไรเลยแต่กลับยากจนลงเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็เหลือหนังพอสำหรับทำรองเท้าได้อีกเพียงแค่คู่เดียวเขาลงมือตัดรองเท้าในตอนกลางคืนเตรียมไว้เพื่อที่จะเย็บในเช้าวันต่อมาในตอนนั้นเขามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงอย่างเงียบๆให้คำสัตย์กับสวรรค์ก่อนจะหลับไปหลังจากตื่นขึ้นเมื่อเขาสวดมนต์เสร็จและกำลังจะกลับไปทำงานต่อในตอนเช้าเขาก็พบว่ารองเท้าที่เขาตัดหนังค้างเอาไว้นั้นได้เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางอยู่บนโต๊ะช่างทำรองเท้าตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากจนคิดอะไรไม่ออกเขาหยิบรองเท้าขึ้นมาไว้ในมือสำรวจมันใกล้ๆแล้วเขาก็พบว่ารองเท้าถูกเย็บด้วยตะเข็บที่สวยงามแล้วก็ถูกต้องเหมือนกับเป็นฝีมือของช่างมืออาชีพไม่นานหลังจากนั้นก็มีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาที่ร้านของเขาลองสวมใส่รองเท้าคู่นั้นแล้วก็ใส่ได้พอดีลูกค้าคนนั้นจึงซื้อมันไปในราคาที่สูงกว่าราคาปกติทำให้ตอนนี้ช่างทำรองเท้ามีเงินมากพอที่จะนำไปซื้อหนังเพื่อมาทำรองเท้าได้อีก2คู่จากนั้นเขาก็ลงมือตัดหนังรองเท้าในตอนกลางคืนเพื่อเตรียมเอาไว้เย็บในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่าแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเหมือนเดิมรองเท้าถูกเย็บเสร็จเรียบร้อยลูกค้าเข้ามาที่ร้านมากมายแล้วก็จ่ายเงินให้เขามากพอที่เขาจะนำไปซื้อหนังเพื่อมาตัดรองเท้าได้อีกถึง4คู่และเมื่อถึงเวลาเช้าตรู่เขาก็พบว่าหนังพวกนั้นถูกตัดเย็บเป็นรองเท้า4คู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนที่เป็นมาก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเขายังคงทำงานเหมือนเดิมต่อไปนั่นก็คือเขาจะเตรียมตัดหนังตามแบบไว้ตอนเย็นเพื่อรอที่จะเอาไว้เย็บในตอนเช้าไม่นานชีวิตของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆคืนหนึ่งในช่วงเวลาไม่นานนักก่อนวันคริสต์มาสหลังจากที่ช่างทำรองเท้าได้ตัดหนังเพื่อเตรียมเอาไว้สำหรับทำรองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาจะเข้านอนเขาก็บอกกับภรรยาของเขาว่านี่คืนนี้เราน่าจะแอบดูนะว่าใครกันที่มาช่วยเย็บรองเท้าให้เราภรรยาของเขาเห็นด้วยกับความคิดนี้จึงจุดไฟแล้วก็พากันไปแอบอยู่ที่มุมห้องมุมห้องนั้นมีเสื้อคลุมที่แขวนอยู่ก็ไปแอบอยู่ด้านหลังเสื้อคลุมไม่นานเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนช่างทำรองเท้าแล้วก็ภรรยาเห็นคนตัวเล็กๆไม่ได้สวมเสื้อผ้ามากันสองคนมีท่าทางสงบเสงี่ยมเข้ามานั่งลงที่หน้าโต๊ะทำงานของช่างทำรองเท้า
แล้วก็เริ่มทำงานต่อจากที่เขาได้เตรียมไว้พวกเขาเริ่มเย็บเจาะแล้วก็ตอกอย่างแคล่วคล่องว่องไวด้วยนิ้วมือเล็กๆจนช่างทำรองเท้ามองตามแทบไม่ทันแล้วก็แปลกใจเป็นอย่างมากพวกเขาทำไม่ยอมหยุดจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางรองเท้าไว้บนโต๊ะจากนั้นก็กระโจนหายออกไปเช้าวันต่อมาภรรยาของช่างทำรองเท้าก็บอกกับสามีของเธอว่านี่พวกคนตัวเล็กๆนั่นช่วยให้พวกเราร่ำรวยเราน่าจะแสดงออกให้พวกเขารู้นะว่าเราเนี่ยสำนึกในบุญคุณของพวกเขาแค่ไหนการที่พวกเขาต้องวิ่งไปมาโดยไม่ได้สวมเสื้อผ้าแบบนั้นคงจะหนาวกันมากเลยทีเดียวข้าคิดว่าข้าจะเย็บเสื้อเชิ้ตเสื้อคลุมเสื้อกั๊กแล้วก็กางเกงให้กับพวกเขาแล้วก็จะถักถุงเท้าให้อีกคนละคู่ด้วยส่วนเจ้าเองก็น่าจะเย็บรองเท้าให้พวกเขาอีกคนละคู่นะช่างทำรองเท้าเห็นด้วยกับภรรยาแล้วก็เต็มใจทำด้วยความยินดีในคืนนั้นเองเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็วางของขวัญที่ตั้งใจจะมอบเอาไว้ให้คือวางเอาไว้บนโต๊ะแทนที่หนังรองเท้าที่ตัดเอาไว้แล้วก็ซ่อนตัวเฝ้าดูว่าคนตัวเล็กจะมีทีท่าอย่างไรเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนพวกเขาก็เข้ามาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทำงานแต่เมื่อพวกเขาพบกับเสื้อผ้าตัวเล็กๆวางแทนที่แผ่นหนังสำหรับทำรองเท้าพวกเขาก็รู้สึกแปลกใจทั้งดีใจแล้วก็พอใจเป็นอย่างมากจากนั้นพวกเขาก็รีบเข้าไปหยิบเสื้อผ้าสวยงามเหล่านั้นมาสวมใส่อย่างรวดเร็วแล้วก็พากันร้องว่าฮี่พวกเราช่างก็เก๋ใช้ไรพวกเราไม่ใช่ช่างซ่อมรองเท้าซ่อมๆอีกต่อไปจากนั้นพวกเขาก็พากันกระโดดโลดเต้นกันบนโต๊ะและเก้าอี้จนในที่สุดก็เต้นกันจนออกนอกประตูไปจากนั้นมาช่างทำรองเท้าก็ไม่ได้เห็นพวกคนตัวเล็กอีกเลยแต่เขาก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพของเขาตราบชั่วชีวิตนั่นคือเรื่องที่หนึ่งและนี่คือเรื่องที่สองกาลครั้งหนึ่งมีสาวใช้ผู้ยากจนซึ่งมีความขยันขันแข็งและสะอาดสะอ้านเธอจะกวาดบ้านทุกๆวันแล้วก็มักจะโกยกองขี้ฝุ่นกองใหญ่เอาไปไว้ที่หน้าประตูเช้าวันหนึ่งก่อนที่จะเริ่มทำงานของตัวเองเธอพบกับจดหมายฉบับหนึ่งแต่เพราะว่าเธออ่านหนังสือไม่ออกเธอจึงวางไม้กวาดไว้ที่มุมห้องแล้วเอาจดหมายไปให้นายผู้ชายและนายผู้หญิงของเธออ่านว่ามันคือจดหมายอะไรจดหมายฉบับนี้ส่งมาจากครอบครัวพูดจิ๋วที่เขียนมาขอร้องให้สาวชายผู้นี้ช่วยไปเป็นแม่ทูลหัวของลูกคนหนึ่งของพวกเขาสาวใช้ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนอกจากนั้นเธอยังเคยได้ยินคนอื่นบอกกันมาว่าไม่มีใครสามารถปฏิเสธคำขอร้องของผู้จิ๋วเหล่านี้ได้เธอจึงตัดสินใจไปตามคำเชิญผู้จิ๋วมารับเธอแล้วก็พาเธอไปยังใจกลางของภูเขาสูงที่ซึ่งพวกเขาเหล่านี้อาศัยอยู่เมื่อสาวใช้ไปถึงเธอก็พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนั้นมีขนาดเล็กๆแต่ว่าสวยงามแล้วก็หรูหราเกินกว่าจะบรรยายได้แม่ของเด็กคนนั้นนอนอยู่บนเตียงที่ทำจากไม้มะเกลือที่ประดับประดาด้วยไข่มุกส่วนผ้าปูที่นอนก็ปักด้วยดิ้นทองเปลของเด็กน้อยก็ทำมาจากงาช้างส่วนอ่างอาบน้ำ
ก็ทำมาจากทองคำจากนั้นสาวใช้ก็ยอมรับที่จะเป็นแม่ทูลหัวให้เด็กและเธอก็ขอตัวกลับบ้านแต่ครอบครัวพูดจิ๋วขอร้องให้เธอพักอยู่ด้วยอีกสัก3วันเธอตกลงตามนั้นแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาอย่างสนุกสนานรื่นเริงพวกพูดจิ๋วรักใคร่เธอมากจนในที่สุดเมื่อเธอพร้อมจะกลับบ้านพวกเขาก็นำทองคำมาใส่ไว้จนเต็มกระเป๋าเสื้อของเธอแล้วก็พาเธอกลับออกมาจากภูเขาเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็เริ่มต้นทำงานของตัวเองอีกครั้งหนึ่งจึงเดินไปหยิบไม้กวาดซึ่งยังวางอยู่ที่มุมห้องตรงที่เดิมเหมือนก่อนหน้าที่เธอจะจากไปและก็เริ่มต้นกวาดพื้นไม่นานมีคนแปลกหน้าเข้ามาถามว่าเธอคือใครและเธอกำลังทำอะไรซึ่งนั้นทำให้เธอรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอได้ใช้เวลาอยู่กับผู้จิ๋วบนภูเขาไปถึง7ปีไม่ใช่แค่3วันและตอนนี้นายผู้ชายและนายผู้หญิงของเธอก็ได้ตายจากไปหมดแล้วมาถึงเรื่องที่3เรื่องนี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อผู้จิ๋วได้มาลักพาเด็กคนหนึ่งไปจากแม่ของเขาแล้วเอาเด็กอีกคนมาสับเปลี่ยนแทนเด็กคนนั้นหัวโตน่าเกลียดและดวงตาเบิกโพรงวันๆไม่ทำอะไรนอกจากกินอาหารแม่ของเด็กจึงไปหาเพื่อนบ้านเพื่อขอคำแนะนำเพื่อนบ้านของเธอก็แนะนำให้เอาเด็กคนนั้นไปไว้ในครัวใกล้กับเตาไฟจากนั้นให้เธอจุดไฟเพื่อต้มน้ำกับเปลือกไข่2ฟองถ้าทำเช่นนั้นเด็กคนนั้นก็จะหัวเราะและเรื่องทุกอย่างก็จะจบลงด้วยเหตุนี้หญิงสาวจึงทำตามที่เพื่อนบ้านแนะนำเมื่อเธอนำเปลือกไข่ลงไปต้มในหม้อเด็กน้อยที่ถูกสับเปลี่ยนมานั้นก็บอกว่าอายุของข้าเหมือนต้นไม้ในป่าเอาเปลือกไข่มาต้มข้าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เริ่มหัวเราะขบขันไม่นานพวกผู้จิ๋วทั้งหลายก็พาเด็กน้อยตัวจริงเข้ามาวางลงใกล้ๆกับเตาไฟก่อนจะพาเด็กที่นำมาสับเปลี่ยนในตอนแรกกลับไปนี่คือ3เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้จิ๋วหรือ The Elves เป็นไงคะคุณจิตรินอยากได้สักตัว2ตัวไหมคะอยากได้2ตัวแรกครับผมแต่ตัวหลังนี่งงๆนะงงๆครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันเหมือนกับแสนซนประมาณนั้นอยากเล่นอะไรสนุกสนุกใช่แต่2ตัวแรก2ชุดแรกเนี่ยจิตใจดีแล้วก็ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสครับช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ยากกำลังลำบากให้ลืมตาอ้าปากได้ผมนึกว่าสังทองนี่น่ารักมากเลยครับแต่ไม่มีเสื้อไม่มีผ้านะครับพอได้เสื้อผ้าแล้วไปเลยไปเลย แต่ก็ยังทิ้งความมั่งคั่งไว้นะพี่คือเขาก็วางพื้นฐานเอาไว้ทำให้ช่างตัดเสื้อนี่เป็นที่รู้จักใช่ไหมครับทำมาค้าขึ้นแล้วก็มีเงินทองเงินทุนพอที่จะทำมาหากินต่อไปได้คือลืมตาอ้าปากได้ใช่นึกถึงพวกอะไรล่ะของวิเศษหรือคนวิเศษที่จะมาช่วยในยามคับขันอย่างเช่นอะไรนะยักษ์ในตะเกียงเนี่ยเทพลักษ์กับคนตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยที่จะออกมาช่วยเหลือในยามที่ไม่มีใครแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรครับมันอาจจะเป็น
ความหวังเล็กๆของมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะว่าในเวลาที่เรายากลำบากเนี่ยเรามองไม่เห็นความช่วยเหลือจากมนุษย์ด้วยกันเราก็คาดหวังว่าบางทีปาฏิหาริย์อาจจะมีจริงอาจจะมีใครมาช่วยเราก็คือช่วยโดยที่เรานึกไม่ถึงแบบช่วยกล่อมกล่าวจิตใจคนที่อ่านมันทำให้รู้สึกดีนะครับเวลาอ่านเรื่องแบบนี้แต่ในความเป็นจริงคนที่จะมาช่วยเราแบบนี้ก็ไม่ใช่ใครนะคะบางทีก็เป็นคนในครอบครัวถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นเพื่อนฝูงของเราเป็นญาติพี่น้องของเราแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้เปลี่ยนไปนะพวกดีเอลทั้งหลายเนี่ยอาจจะเป็นชาวเน็ตชาวโซเชียลอาจจะเป็นไลฟ์โค้ชหรือเปล่าแต่ว่าบางทีในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมาในทางตรงกันข้ามนะคะที่เรียกกันว่าทัวร์ลงก็ได้เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีพลังพอๆกันด้วยทั้งสองด้านนะคะขึ้นสุดลงสุดครับค่ะเอาละมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของหมากับนกกระจอก The Dog and the Sparrow ครับนกกระจอกนี่มีอยู่ทั่วเลยจริงๆจริงครับพี่เยอรมันก็มีนะครับสมัยโบราณก็มีแหมติดลมนะคะอยากจะเล่าอีกเรื่องนึงแต่เวลานี่ไม่อำนวยจริงสงสัยว่าก็คงจะต้องแปะโป้งไว้ก่อนครับผมเอาไว้ฟังตอนหน้าตอนหน้าครับเรื่องของหมากับนกกระจอก The Dog and the Sparrow Sparrow เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะหมากับนกกระจอกนกกระจอกซึ่งมีอยู่ทั่วเลยที่ไทยที่ต่างประเทศก็มีค่ะไม่รู้นะว่าของเยอรมันสมัยก่อนเนี่ยสเปโร่หรือว่านกกระจอกมันคล้ายๆกับของไทยหรือเปล่านั่นน่ะสิพี่แต่นกกระจอกยังไงยังไงก็ดีกว่านกพิราบนะยังไงครับพี่ยังอยู่กันได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้สร้างความรำคาญอะไรมากมายนอกจากคุยกันจ๊อกแจ๊กจอแจ๋แต่ว่านกพิราบตัวมันใหญ่แล้วก็ขี้มันเหม็นใช่มันสกปรกแล้วก็มีเชื้อโรคครับแล้วถ้าเกิดมันมายึดบ้านยึดระเบียงของคุณได้นะคะโอ้พื้นที่นั้นนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเหมือนสูญเสียอธิปไตยในบ้านของตัวเองนะคะทำความสะอาดกันทั้งวันใช่ค่ะแล้วก็อย่าปล่อยให้มันมาออกลูกออกไข่เป็นอันขาดนะคะเพราะว่านกพิราบเด็กนี่เหม็นสุดๆแล้วกว่ามันจะโตเนี่ยโห้ยเป็นความทรมานทรกรรมมากเลยนะคะเหมือนถูกรุกรานยังไงก็ไม่รู้ครับผมแล้วพอเผลอแป๊บเดียวมาอีกแล้วมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วแต่นกกระจอกนี้พอโอเคค่ะครับตัวเล็กๆก็น่าเอ็นดูดีนะคะครับเรื่องของหมากับนกกระจอกจะเป็นอย่างไรก็ต้องให้เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่รอติดตามตอนต่อไปกับเทพนิยายกริมจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts